ช่วงนี้ไปร่วมพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์นะคะถึงการประเมินภาพรวมการลงทุนพรุ่งนี้กับคุณชยพรน้อมพิทักษ์เจริญรองกรรมการผู้จัดการสายงานค้าหลักทรัพย์บุคคลบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะคุณชยพรสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมวันนี้หุ้นไทยก็คงเคลื่อนไหวในกรอบจำกัดนะคะประเมินภาพรวมพรุ่งนี้ยังไงดีคะครับก็ผมคิดว่าบรรยากาศคงยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับแล้วก็ในภาพระยะสั้นพรุ่งนี้เนี่ยตลาดก็อาจจะอ่อนตัวลงได้เล็กน้อยนะครับต้องดูกันว่าตรงระดับประมาณสัก1780เนี่ยตลาดจะยืนได้ในระยะสั้นหรือเปล่านะครับแต่ว่าภาพของตลาดเองเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราเห็นตลาดลงไปในช่วงของ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตรงนั้นก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่แสดงว่าตลาดเนี่ยยังมีความมั่นใจนะครับแล้วก็โดยสถิติแล้วตลาดที่มีการ collect เนี่ยในส่วนของตลาดไทยเองเนี่ยเราจะเห็นการปรับตัวที่อยู่ในกรอบระดับประมาณสัก 5% นะครับซึ่งตลาดเราก็ยังอยู่ในภาพลักษณะแบบแล้วก็ในส่วนของตัวภาพหุ้นเองเนี่ยก็มีลักษณะของการเทรดเป็นลักษณะของไซด์เวย์ในหุ้นหลายๆบริษัทนะครับโดยเฉพาะหุ้นที่อยู่ในเซ็ต50ซึ่งมีน้ำหนักค่อนข้างมากในการถ่วงเกี่ยวกับตัวดัชนีเซ็ตนะครับผมยังมองว่าภาพของหุ้นใหญ่ๆหลายบริษัทเองเนี่ยยังอยู่ในภาพของไซด์เวย์ตัวหุ้นกลุ่มน้ำมันเองอาจจะมีการเทคโปรฟิตระยะสั้นในสิ่งที่เราเห็นนะครับแต่ตรงนั้นก็เป็นเรื่องของตัวที่ลิงก์ไปกับราคาน้ำมันแล้วปตท.เองก็มีการสปิทพาเข้าใจว่าน่าจะพรุ่งนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยการเทคโปรฟิตระยะสั้นมันก็อาจจะเกิดขึ้นผมก็เลยมองว่าตลาดเองจริงๆโดยตัวเขายังไม่ได้มีอิชชูอะไรที่จะทำให้ตลาดมีการปรับตัวลงแรงๆหรือขึ้นแรงๆพรุ่งนี้ขอถามเกี่ยวกับคอมเมนต์ของราคาหุ้นปตท.ค่ะถ้าพรุ่งนี้มีการเทรดของพาใหม่จะกระทบต่อราคาหุ้นปตท.มากน้อยขนาดไหนคะต้องบอกว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยปตท.เนี่ยปรับตัวขึ้นแรงในเรื่องของประเด็นดังกล่าวนะครับค่ะฉะนั้นเนี่ยถ้าสปีดแล้วเนี่ยราคาอาจจะมีการปรับตัวระยะสั้นนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเราดูเนี่ยเบสของราคาเนี่ยอยู่ตรงระดับประมาณ550นะครับการปรับตัวของตัวปตท.ระยะสั้นเนี่ยปรับลงมาแล้วเนี่ยก็น่าจะดูแล้วไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับค่ะเพราะว่าจาก572ราคาปิดวันนี้เนี่ยลงไปตรงเบสเดิมประมาณ550เนี่ยก็ตกประมาณสักใกล้ๆ 4%ครับผมค่ะเพราะว่าการที่ราคาหุ้นปตท.ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ถือว่าตอบรับกับกรณีแตกพาไปเรียบร้อยแล้วนะคะใช่ครับค่ะตอนนี้ถ้านักลงทุนพยายามจะมองหาเซกเตอร์หรือว่าการลงทุนในหุ้นรายตัวประเภทไหนคะที่จะสามารถทำกำไรได้ในช่วงตลาดค่อนข้างจะเป็นภาพของผันผวนแบบนี้นะคะผมคิดว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยนะครับตลาดเองเนี่ยค่อนข้างจะเทรดในลักษณะที่กระจุกตัวนะครับหุ้นคอมมอดิตี้เนี่ยยังเป็นหุ้นที่ยังอยู่ในเรดาร์ของนักลงทุนผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ในธีมของที่เราเห็นเศรษฐกิจยังขยายตัวได้ดีการส่งออกการซื้อขายในภูมิภาคนี้ยังขยายตัวดีเนี่ยหุ้นคอมมอนดิตี้ก็ยังน่าจะอยู่ในเรดาร์อยู่นะครับ อีกกลุ่มนึงเนี่ยที่เรามองก็คือกลุ่มคอมเมอร์สนะครับเพราะว่าเซมสโตร์เซลล์โกรทเนี่ยของหุ้นในกลุ่มคอมเมอร์สเกือบจะทุกบริษัทนะครับมีลักษณะของการปรับตัวดีขึ้นหมดนะครับฉะนั้นเนี่ยหุ้นในกลุ่มเหล่านี้ก็น่าจะเป็นหุ้นที่อย่างน้อยเนี่ยมีดาวไซด์ค่อนข้างจำกัดนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงในเรื่องของ earning ไม่มากนะครับดาวไซด์ของราคาหุ้นก็จะไม่มากนะครับในส่วนของหุ้นที่เกี่ยวกับในเรื่องของตัวโรงกลั่นเองอาจจะยังมีภาพของความไม่ชัดเจนนะครับฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าเราจะพบว่าบริษัทเองเนี่ยผู้บริหารจะออกมาพูดว่าผลกระทบเนี่ยน้อยมากนะครับแต่ว่าตลาดอาจจะยังรอดูในเรื่องของตัวเลขนะครับว่าจะกระทบหรือไม่นะครับซึ่งจริงๆแล้วผมยังเชื่อว่าผลกระทบเนี่ยไม่มากนะครับเพราะว่าสินค้าที่เป็นลักษณะที่เป็นคอมมอดิตี้เนี่ยมันเป็นparity นะครับถ้าราคาในประเทศเนี่ยมันต่ำเกินไปเนี่ยมันก็จะส่งผลให้มีการส่งออกน้ำมันเนี่ยไปต่างประเทศอยู่ดีนะครับฉะนั้นเนี่ยในแง่ของผลกระทบกับโรงกลั่นผมก็เชื่อว่าไม่น่าจะมากแต่ว่าในเชิงของเซนติเมนต์เนี่ยมันทำใ
ภาพของกลุ่มโรงกลั่นเนี่ยยังมีเพรสเชอร์อยู่นะครับค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ทางรายการขอขอบคุณชัยพรมากนะคะครับครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นคำแนะนำจากทางบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะสำหรับเซกเตอร์ที่ยังพอเข้าไปลงทุนได้ก็จะมีทั้งที่อิงกับคอมมูนิตี้นะคะสินค้าโภคภัณฑ์ของโลกด้วยที่ราคาถึงแม้ว่าจะปรับตัวร่วงลงมาแต่ว่าถ้าดูในภาพของระยะยาวที่อิงกับอานิสงส์เกี่ยวกับเรื่องของราคาหุ้นยังสามารถที่จะลงทุนได้แล้วก็ยังมีกลุ่มคอมเมอร์สค่ะรวมถึงกลุ่มโรงกลั่นก็ยังต้องจับตานะคะเกี่ยวกับประเด็นการที่ปรับค่าพรีเมียมในการพิจารณาเกี่ยวกับการคำนวณของราคาหน้าโรงกลั่นใหม่ซึ่งก็เป็นคำแนะนำที่มาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำหลังตลาดหุ้นปิดนะคะ